อืมสวัสดีครับสำหรับท่านที่กำลังคิดว่าจะไปเล่นน้ำสงกรานต์นะครับผมมีคำเตือนออกมานิดนึงนะครับก็คือในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone รุ่นใหม่ๆหรือ Samsung หรือยี่ห้อใดก็ตามนะครับที่เป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆเนี่ยหลายๆรุ่นเนี่ยมันจะมีฟีเจอร์ที่สามารถกันน้ำได้ในตัวใช่ไหมครับไอ้กันน้ำในที่นี้เนี่ยมันเป็นส่วนของกันน้ำแบบละอองน้ำหรือไม่ก็เป็นแบบฝนหรือแบบเป็นการเทสแบบอยู่ในห้องแลบที่น้ำนิ่งๆไม่มีแรงน้ำกระแทกหรือไม่มีแรงน้ำเหวี่ยงหรือไม่มีแรงดันจากปืนฉีดน้ำหรืออะไรพวกนี้นะครับนะฮะแล้วเขาทดสอบกับเครื่องใหม่ๆที่ผลิตเสร็จร้อนๆนะครับมันไม่ได้เป็นเครื่องที่ผ่านการใช้งานหรือแบบอาจจะมีการตกกระแทกมาบ้างแล้วนะครับพวกนี้คือถามว่ากันน้ำได้ไหมมันก็กันได้ระดับหนึ่งจริงๆนะฮะแต่ว่าถ้าสำหรับใครที่คิดว่าจะเอาโทรศัพท์ไปเล่นน้ำสงกรานต์นะครับผมอยากจะแนะนำให้เลยนะครับว่าหาเป็นซองซิปนะครับหาเป็นซองซิปใส่ยาอะไรพวกนั้นนะครับใส่ก็ดีนะครับหรือจะเป็นแบบพวกถุงกันน้ำก็ดีนะฮะหาแบบดีหน่อยใส่ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นพวกซื้อเป็นพวกเคสไลฟ์พูฟก็ดีนะครับอันนี้คือผมมาพูดเป็นกลางๆนะซองซิปหาซื้อได้ตามทั่วไปนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อเคสไลฟ์พูฟจากผมก็ได้นะครับคืออยากจะมาเตือนนะครับด้วยความหวังดีเพราะว่าในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะครับมีหลายท่านนะครับเข้าใจว่า iPhone กันน้ำได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าไอ้เครื่องพวกนี้ที่เราใช้เนี่ยที่เราจะเอาไปเล่นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันผ่านการใช้งานมาระดับนึงแล้วมันเคยตกกระแทกนะครับการตกกระแทกเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสที่ทำให้ตัวบอดี้มันบิดตัวทำให้ตัวซีลกันน้ำซีลกาวตรงเนี้ยมันอาจจะฉีกขาดหรืออาจจะมีการเสียหายได้นะครับซึ่งความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะทำให้น้ำเข้าซึมเข้าไปได้ระดับนึงนะฮะแล้วก็ในส่วนของเครื่องที่เคยซ่อมแล้วนะครับอันนี้ก็คือแนะนำเลยครับว่าอย่าโดนน้ำเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่น้ำเข้าได้ 100% แน่นอนนะครับส่วนใครที่เอาไปเล่นเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าการที่แบบโดนน้ำสาดนิดหน่อยอาจจะไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าการที่แบบโดนปืนฉีดน้ำหรือโดนแรงดันแรงอัดน้ำเยอะๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ทำให้น้ำเข้าเครื่องได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เอามาเตือนกันนะครับหวังว่าเพื่อนๆเอาไปเล่นน้ำสงกรานต์ได้แบบโดยที่ตัวโทรศัพท์หรืออุปกรณ์แกดเจ็ตของเราปลอดภัยนะครับไม่ต้องเสียเงินไปซ่อมหรือซื้อโทรศัพท์ใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอามาฝากเตือนกันนะครับหวังว่าปีนี้จะมีเครื่องมาซ่อมที่โดนน้ำน้อยลงครับผมยังไงก็ขอให้เที่ยวสนุกเล่นน้ำกันอย่างปลอดภัยนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ